สวนสีสวยๆเก็บปลายทางได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเวลาเย็นๆนะคะแต่ว่ายังไม่มืดมากนะคะเพราะว่าพายุน่าจะเข้านะคะวันนี้ก็มาพาชมบอนสีนอกตู้นะคะเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ถ้าใครสนใจพันธุ์ไรก็โทรจดชื่อไว้ได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาที่เบอร์0642824363นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเวลาหนูมาลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาชมเป็นคนแรกๆนะคะการจะส่งก็หนูส่งได้ส่งทางไปรษณีย์ไทยนะคะก็จะส่งเป็นทั้งกระถางนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้จะมีเป็นทั้งกระถาง4นิ้วแล้วก็กระถาง6นิ้วนะคะหนูก็จะแจ้งไซส์กระถางไว้ตอนที่บอกแต่ละต้นนะคะโอเคค่ะก็หรือว่าใครสแกนแอดไลน์ก็ได้นะคะไลน์ก็จะอยู่มุมบนซ้ายมือเลยนะคะเป็น QR code นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะพาไปชมแม่พันธุ์บริเวณนี้ก่อนนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนก็ถ้ามีแบ่งเดี๋ยวหนูแจ้งราคาไว้นะคะบางพันธุ์ก็ยังไม่มีแบ่งหรือว่าจำนวนหมดต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะต้นนี้เป็นสีเข้มค่ะแต่ว่าพื้นมันจะออกกัดแดงๆด้วยนะคะสวยมากเป็นลูกไม้ค่ะนะคะนี่นะคะตัวนี้น่าจะยังไม่มีจำนวนค่ะครับเป็นลูกไม้อีกตัวนึงของพ่อหนูนะคะนี่มันจะดุๆหน่อยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นใบเนี่ยค่ะใบไผ่นะคะใครชอบใบไผ่ทรงนี้นะคะนี่ตอนเด็กๆมันจะเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นกัดๆมาเรื่อยๆนะคะกัดเปื่อยๆค่ะใบนี้จะถ่ายยากนิดนึงนะคะเนื่องจากใบมันเป็นใบแบบเล็กๆนะคะนี่พอหนูตั้งชื่อไว้แล้วนะคะดาบซามูไรนะคะตัวนี้นี่ค่ะนี่อันนี้น่าจะมีแบ่งกระถางใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมอีกทีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูสีก่อนนะคะอันนี้คือต้นแม่จอมเขานะคะนี่ลูกเริ่มออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะเผื่อใครสนใจใบแข็งมากค่ะก้านมันจะออกสีดำๆนะคะนี่ใบตรงนี้มันจะเป็นตรงนี้เขาไม่ได้กลางไม่เต็มที่นะคะเป็นลักษณะใบแบบนี้นะคะนี่สวยมากค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะลูกไม้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะนะคะบางทีลูกไม้ก็หนูก็จะพาชมอาจจะมีข้ามไปบางต้นนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะเดี๋ยวค่อยๆชมกันไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกระถาง4นิ้ว6นิ้วนะคะเดี๋ยวหนูแจ้งอีกทีนะคะว่าเป็นกระถางไหนอันนี้ใบมันจะเปื้อนนิดนึงนะคะแต่สวยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยเนี่ยค่ะอันนี้คือฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยมีแบ่งไซส์100กระถาง4นิ้วก็มี150ก็มีนะคะถ้าใครสนใจนะคะเนี่ยค่ะลายมันจะกัดอย่างนี้มาด้วยนะคะนี่เป็นโทนแบบใบยาวนะคะสวยมากเลยอันนี้นะคะฮาริพุนชัยเป็นบอนเก่าค่ะนี่มันโดนน้ำนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเป็นคราบน้ำนี่ค่ะถ้าใครสนใจอันนี้จะเป็นราชินีเงินแสนนะคะกระถางใหญ่เบิ่มเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่170บาทนะคะ170ค่ะกระถาง6นิ้วนะคะต้นใหญ่มากนะคะราชินีเงินแสนตัวนี้จะเป็นมนเทียนทองนะคะนี่อันนี้ก็กัดมาแล้วนะคะอันนี้กระถาง6นิ้วเหมือนกันให้ไปอยู่ที่400บาทค่ะมนเทียนทองบอนเก่านะคะตัวนี้ให้ไป130บาทค่ะสีเข้มๆแดงๆนะคะกระถาง6นิ้วเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นไก่ทองนะคะเส้นกระดูกใบจะขาวนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคาให้ไป80บาทนะคะตัวลูกก็จะกัดสีมาเรื่อยๆจนเป็นสีแดงแบบนี้นะคะฝนเริ่มมาแล้วค่ะตอนนี้อันนี้เป็นผีเสื้อสมุทรนะคะผีเสื้อสมุทรจะมีหลายหน้ามากนะคะอันนี้นี่ใบใหญ่มากนี่ค่ะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่80เอ้ย50บาทนะคะผีเสื้อสมุทรมีแบ่ง50นะคะนี่ค่ะตัวนี้ผสมดอกไม่ทันนะคะนี่ค่ะมันไม่ติดนะคะเดี๋ยวรอรุ่นใหม่นี่เดี๋ยวหนูจะเดินผ่านไปตรงนี้แล้วกันนะคะตอนแรกเป็นทางเดินค่ะตอนนี้เดินไม่ได้ไปแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีกาญจนาพิเศษนะคะนี่ค่ะเป็นตัวเก่านะคะตัวดั้งเดิมนะคะนี่อันนี้มีแบ่งกระถาง4นิ้วต้นละ100นะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ถ้าใครชอบไม้ใบแข็งๆนะคะแบบใบทนๆนะคะตัวนี้เลยนะคะสีกาญจนาพิเศษนะคะอันนี้จะเป็นสุชาดานะคะนางสุชาดาฟอร์มโตๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหนูจะมีต้นลูกกระถาง4นิ้วแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะนี่อันนี้จะเป็นนางเกาสุริยานะคะตับเป็น
นางยักษ์นะคะนี่ค่ะมีแบ่ง50นะคะตัวนี้ตอนเด็กๆมันก็จะออกใบประมาณนี้นะคะสีชมพูนี่ก็จะมาเรื่อยๆค่ะนะคะเรื่อยๆนะคะสวยมากนะคะอันนี้มีแบ่ง50บาทค่ะอันนี้ต้นแม่เขานะคะหนุมานจองถนนนะคะหนุมานจองถนนก็มีแบ่งต้นลูกอยู่ที่50ค่ะตัวนี้สวยมากจะชื่อว่าซูสีไทเฮานะคะเข้มๆแดงๆนะคะอันนี้เป็นปลูกเป็นกอสวยค่ะอันนี้นะคะมีแบ่งอยู่ที่50บาทเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะสีกาญจนาพิเศษถ้าตัดเต็มฟองอันนี้ใบยังกลางไม่เต็มที่นะคะบางใหญ่นะคะบางใหญ่ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะบางใหญ่นี่อันนี้จะเป็นบอนเก่านะคะตัวนี้มีกระถาง4แบ่งด้วยนะคะอยู่ที่ต้นละ35บาทค่ะด้านนู้นเป็นเมืองจันนะคะนะคะเมืองจันอันนี้เป็นเมืองจันชื่อเมืองจันเฉยๆนะคะหายากค่ะตัวนี้นะคะสีเข้มๆก้านดำอันนั้นมีแบ่งอยู่ที่150นะคะเมืองจันค่ะอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะต้นลูกตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มกัดสีนะคะถ้าเป็นกระถาง4นิ้วใครสนใจก็ให้ไปที่150นะคะแต่กระถางใหญ่เดี๋ยวหนูพาไปดูอีกทีนึงไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะคะสวยค่ะยักษ์ตีเมฆนะคะเขาจะกัดลายสวยใบแข็งค่ะอันนี้พญากายสอนศรีหราชนะคะหรือว่าเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีพื้นๆแล้วก็กัดสีมานะคะตัวนี้จะมีแบ่ง80บาทค่ะเนี่ยค่ะลูกไม้นางกิรินีนะคะลูกไม้เขาก็จะเป็นนางกิรินีผสมตัวเองนะคะเลยเป็นลูกไม้นะคะออกมามีแบ่งอยู่ที่ต้นละ35บาทค่ะนางรากสดแผงนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่50นะคะนางรากสดแผงตัวนี้จะเป็นสัจธรรมนะคะมีแบ่งต้นละ50บาทค่ะสัจธรรมนะคะมันจะเป็นไม้เปื่อยๆค่ะมานนะคะหนุมานจองถนนค่ะมีแบ่งต้นละ50บาทนะคะนี่เป็นไก่อีกตัวค่ะไก่ฮาวายนะคะมีแบ่งอยู่ที่50เช่นเดียวกันค่ะพญาพานทองนะคะต้นละ50บาทค่ะตัวนี้เป็นไม้เข้มๆนะคะเป็นมหัดไทยนะคะมหัดไทยแบ่งไป100ค่ะมหัดไทยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสาววารินนะคะสาววารินตัวนี้ให้ไป50บาทนะคะสีสวยมากสาววารินค่ะกระดูกชัดนะคะมัจฉานุนะคะ100บาทค่ะมัจฉานุนายทองเหม็นนะคะเป็นกระถาง4นิ้วเพิ่งเจอต้นเดียวนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทค่ะชื่อนายทองเหม็นนะคะอยู่ตับวีรชนนะคะตัวนี้เพชรมณฑลนะคะนี่อันนี้ต้นละ80บาทค่ะเพชรมณฑลเป็นกระถาง4นิ้วนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าพรนับพันนะคะมีแข้งด้วยนะคะให้ไปราคาต้นละ100บาทค่ะพรนับพันอันนี้เป็นไก่แก้วมาลัยทองแผงนะคะต้นละ50ค่ะวนอู้นี่ค่ะยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่ต้นละ35บาทนะคะนี่อันนี้ก็ไก่ราชาวดีนะคะก็แบ่งไป35บาทเช่นเดียวกันนะคะไก่สุดสงวนนะคะหนูเริ่มเห็นว่ามีแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็จะแบ่งไปที่ราคา35บาทเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่รอนะคะฟ้าสางค่ะตอนเด็กก็เปิดสวยมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ150นะคะเป็นกระถาง4นิ้วเดี๋ยวหนูเอาให้ดูค่ะนี่ค่ะฟ้าสาง150บาทค่ะฟ้าสางตัวนี้พญาหงส์นะคะตัวนี้จะมีหูใต้ใบนะคะยิ่งโตยิ่งหูเยอะค่ะ150บาทนะคะพญาหงส์ตัวนี้เป็นสาวโพธารามนะคะจะกัดขาวนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเดินดูต้นแม่นะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่35บาทค่ะม้านะคะม้ากันทกะแบ่งไป35บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นกุมภกันนะคะแบ่งไปที่50บาทกุมภกันจะใบยาวแล้วก็ค่อยๆกัดลายมาเรื่อยๆนะคะโตมีหูใต้ใบนะคะตัวนี้50บาทค่ะสีใครชอบแดงๆนะคะตัวนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นดาวเคียงดินนะคะดาวเคียงดินหนูขออยู่ที่80บาทนะคะดาวเคียงดินนะคะมหาราชาค่ะต้นละ50นะคะมหาราชาอันนี้เพชรเจสีแบบไม่ด่างนะคะแต่กัดสีแล้วต้นนี้สวยมากถ้าใครเอาต้นในคลิปก็บอกหนูได้นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่เอาไปที่60บาทนะคะ60บาทยอมบอกกันหน่อยให้ไป50บาทนะคะแบบไม่กัดนะคะเนี่ยค่ะฟอร์ม35บาทนะคะถ้าใครรับบอลเก่านะคะคะได้ค่ะ35บาทนะคะตัวนี้เป็นมัควารังสรรค์นะคะต้นละ50ค่ะสีปาดนะคะต้นละ50บาทเช่นเดียวกันนะคะชายชนนะคะต้นละ100ก็มีนะคะนี่ค่ะป้ายสวยนะคะอันนี้ใบทิ้งใบนะคะต้นใหญ่ทิ้งใบกำลังลูกแตกนะคะตัวนี้ถ้าสำหรับใครที่
อยากได้ดารานุพลัสนะคะตัวนี้หนูมีกระถาง4นิ้วป้ายสวยมากนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่280นะคะ280ค่ะอันนี้เป็นมัสสุรีนะคะมัสสุรี100บาทค่ะนางมัสสุรีนะคะนี่ค่ะสีชมพูนะคะสวยเลยก้านก็แข็งนะคะตัวนี้เจอดารารายเป็นกระถาง4นิ้วนะคะ1ต้นให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะ100บาทอันนี้เป็นตาลาแม่จันทานะคะสีชมพูนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่50ค่ะไก่อัมพันนะคะ50บาทค่ะไก่อัมพันจะกัดแดงนะคะแต่ว่าไม่แดงทั้งหมดนะคะเขากัดเหมือนลายหางไก่นะคะหนูว่านะคะสวยดีค่ะนะคะเหมือนหางไก่ไก่ตัวนึงนะคะไก่มงคลค่ะต้นละ80บาทนะคะไก่มงคลจะออกโทนชมพูนะคะนี่เมืองใหม่นะคะนี่ค่ะเมืองใหม่ให้ไปต้นละ100ค่ะมี2ต้นนะคะมีอีกต้นนึงนี่ค่ะต้นแม่ฟ้าสางเขานะคะจอมนี่ค่ะต้นไม่โดนกินนะคะนี่ประมาณนี้นะคะใบใหม่กำลังออกมานะคะนี่ค่ะเพชรมณฑลจะฟอร์มประมาณนี้นะคะให้ไป80บาทค่ะเพชรมณฑล4บาทนะคะ50บาทค่ะนี่ค่ะไก่แดงนะคะเจออีก1ต้นนะคะให้ไป100ค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่นะคะสวยมากนี่ค่ะไก่แดงจะเป็นต้นนี้นะคะนะคะมีแบ่ง100นะคะต้นลูกนะคะสกานิมิตก็มีนะคะอยู่ที่40ค่ะสกานิมิตนะคะวันนั้นหาไม่เจอนะคะหลวงพ่อพูนนะคะเผื่อใครผ่านมาเห็นนะคะแล้วอยากได้หลวงพ่อพูนให้ไป120บาทนะคะเป็นใบไผ่ค่ะเขาจะเป็นโทนชมพูนะคะนี่ค่ะ120ค่ะหลวงพ่อพูนพระไวนะคะพระไวให้ไปตับขุนช้างขุนแผนนะคะตัวนี้ให้ไป50ค่ะพระไวเนี่ยค่ะเพชรมณีราคา80บาทนะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าฝนยังไม่ลงมาอีกรอบนึงเดี๋ยวหนูจะพาไปดูต้นแม่อีกทีนึงนะคะหนุมานอมพระพาค่ะนี่ค่ะให้ไปต้นละ40บาทนะคะหนุมานอมพระพาทอนผู้หมอบอยู่ใต้ใบเมื่อกี้ค่ะนี่นะคะให้ไป50ค่ะน่าจะเหลือต้นเดียวนะคะตัวนี้สุนทรผู้นะคะชื่อดีค่ะตัวนี้ใบดกด้วยนะคะชื่อว่าอุ้มทองค่ะตัวนี้นะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะมี2ต้นค่ะนี่ค่ะมี2กระถางนะคะตัวนี้มีสำรองอยู่1กระถางให้ไป50ค่ะชายชนนะคะตัวนี้ไปเกือบฮาฟเลยนะคะหลอดใหม่มาแล้วนะคะให้ไปอยู่ที่150นะคะตัวนี้พญาพันวังนะคะอยู่ที่50บาทค่ะพญาพันวังอันนี้เป็นองคุรีมานนะคะ80บาทนะคะองคุรีมานอันนี้กำแพงแสนนะคะ35บาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะตัวนี้เป็นตัวหายากเลยนะคะก็ให้ไปที่100บาทนะคะ100บาทม้านะคะม้าเฉียวค่ะม้าเฉียวให้ไป80นะคะไม้นะคะเปิดม่วง50บาทค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่นะคะตัวนี้อันนี้มงคลทรัพย์นะคะต้นละ50เช่นเดียวกันนะคะมงคลทรัพย์นี่ค่ะมาดูต้นแม่ต้นนี้ก่อนนะคะเดินผ่านสาวโพธารามนะคะใครชอบขาวนะคะอันนี้ใบแข็งมากนะคะแล้วก็ก้านแข็งทนมากค่ะนะคะอันนี้ชื่อสาวโพธารามนะคะมีแบ่งต้นละ35บาทฟอร์มก็จะประมาณที่หนูให้หยิบให้ดูนะคะมันจะเป็นสีเขียวก่อนนะคะแล้วก็จะกัดสีมาเรื่อยๆนะคะสวยมากนะคะใครชอบนะคะหรือว่าจะเอาไปปลูกฟอร์มกอกับสีแดงก็สวยนะคะหนูลองแล้วนะคะสวยมากนี่ค่ะมีแบ่ง35บาทเท่านั้นนะคะสาวโพธารามอันนี้เป็นนกค่ะนกตัวนี้นกสดายุนะคะอยู่ตับรามเกียรติ์ค่ะมีแบ่งอยู่ที่90นะคะตัวนี้ใบแข็งมากแล้วก็นี่ค่ะสังเกตดูเขาจะเป็นใบหยักๆนะคะปลายใบแหลมๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะสุนทรภูต้นแม่จะประมาณนี้นะคะพญาจักรีนะคะพญาจักรีเป็นไม้ป้ายนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะพญาจักรีนี่ค่ะใบนี้กำลังจะทิ้งใบแล้วนะคะขอบเริ่มเหลืองมาแล้วนี่ค่ะมีแบ่ง100นะคะกระถาง4นิ้วนี่ค่ะลูกไม้ที่แบบว่าสีออกอมม่วงๆนิดนึงแล้วก็กัดลายเปิดๆนะคะอันนี้หนูมีแบ่ง50นะคะเป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะมีแบ่ง50บาทค่ะนี่ค่ะมันจะห่อๆขึ้นมาตั้งปลายใบนิดนึงนะคะถ้าสังเกตดูสวยมากนะคะสีแจ่มมากไก่ฝรั่งนะคะนี่มีแบ่ง50เหมือนกันค่ะไก่ฝรั่งกระถาง4นะคะนี่ค่ะใบไผ่ที่บอกว่าพอตั้งชื่อว่าดาบซามูไรนะคะตัวนี้ก็จะเริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่เป็นกระถาง6นิ้วค่ะกระถางนี้นะคะหนูก็จะแบ่งไปที่กระถางละ300บาทนะคะกระถาง6นิ้วนะคะ
นี่เป็นใบไผ่นะคะกัดสีสวยค่ะนี่เริ่มกัดมาแล้วนะคะฟอร์มนี้เป็นฟอร์มต้นลูกเขาค่ะนี่นะคะมีแบ่ง300ค่ะนางวิชุดานะคะอันนี้เป็นบรรดาแม่ๆเขานะคะเป็นดงเลยนะคะตรงนี้นี่ค่ะเอามาแอบไว้นะคะเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่นะคะตัวนี้ค่ะพ่อเขาต้องการให้ลงหัวอีกด้วยนะคะเขาก็เลยเอาไว้ข้างนอกนะคะตัวนี้ต้นลูกก็จะมีแบ่งอยู่150นะคะกระถาง4นิ้วนะคะกระถาง6ไม่แน่ใจเดี๋ยวหนูไปเช็คให้นะคะแต่ตอนนี้กระถาง4ยังมีค่ะเนี่ยค่ะแอบไว้ข้างๆหมดเลยนะคะนพ9นะคะนพ9ก็อันนี้เป็นไม้ที่ถ้าขายมีขายนพ9ก็จะเป็นของน้องเขานะคะเพราะเขาลงทุนซื้อต้นแม่มาตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะคะนพ9ก็จะมีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะเป็นของน้องชายหนูเองถ้าใครเคยได้ยินนะคะเคยได้ยินเสียงน้องหนูนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาไปเรียนนะคะเขาอาจจะไม่ว่างมาถ่ายคลิปนะคะช่วงนี้กิจกรรมเขาเยอะนะคะกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะก็อาจจะยุ่งนิดนึงนะคะนี่ค่ะถ้าใครรับก็มีแบ่งไปให้ที่100บาทนะคะกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้ก็ปูพิงค่ะปูพิงต้นลูกกระถาง4ก็จะอยู่ที่150นะคะปูพิงแต่ถ้าว่าใครสนใจกระถาง6นิ้วก็จะแบ่งไปที่300บาทนะคะปูพิงค่ะเป็นบอนเก่าบอนป้ายค่ะตัวนี้นะคะเรียกซับค่ะตัวนี้เป็นแม่พันธุ์เขานะคะก็มีแบ่งอยู่ที่กระถาง6อยู่ที่200บาทค่ะเรียกซับเป็นใบกลมนะคะเส้นใบดำอันนี้ทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองตัวนี้เป็นบอนที่แบบใบพิ้วๆแล้วก็เนี่ยค่ะกัดสวยค่ะทุ่งสีทองนะคะค่อนข้างหายากด้วยค่ะตัวนี้ให้ไปต้นนี้หนูขออยู่ที่270บาทนะคะทุ่งสีทองค่ะไม่ได้พามาดูสักทียักษ์ปักหลั่นนะคะถ้าเป็นต้นใหญ่ตอนนี้มีต้นใหญ่แบ่งอยู่นะคะก็แบ่งไปที่400นะคะตัวนี้หน้าความสูงน่าจะเกิน1ไม้บรรทัดแล้วนะคะคือเต็มฟอร์มแล้วกัดแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่กระถาง6นิ้วค่ะให้ไป400บาทนะคะเผื่อใครสนใจภูพิงหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากได้กอไปเลยมันเป็น2ต้นคู่ค่ะนะคะกระถางนี้หนูก็จะขออยู่ที่ให้ไปอยู่ที่450นะคะเป็นกระถางต้นคู่นะคะมีกระถางเดียวนะคะขออยู่ที่450ค่ะก็คือฟอร์มนี้เลยนะคะได้ต้นนี้ไปเลยมหัดไทยค่ะมหัดไทยให้ไปนะคะเข้มเลยนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่220บาทนะคะมหัดไทยเม็ดชมพูนะคะตัวนี้สวยค่ะนี่ค่ะถ้ากระถาง4จะฟอร์มประมาณนี้นะคะภูพิง150ค่ะค่ะมาดูต่อกันที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูต้นแม่ของชมพูพันธุ์ของเมืองด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เนี่ยค่ะกัดโอ้ลมมาแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะกัดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็มีแบ่งนะคะ100บาทตอนนี้มีไซส์100นะคะอนุนกนะคะหมุนใบกระพืออยู่เลยนะคะอันนี้เป็นนพ9แผงนะคะก็จะมีแบ่ง35บาทค่ะนพ9แผงหรือว่านพ0นะคะนพ0มีตั้งชื่อใหม่แล้วนะคะสวยมากมีแบ่ง35นะคะนี่ค่ะมัจฉานุถ้าตั้งกอแล้วจะประมาณนี้นะคะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ100นะคะมัจฉานุก็สีจะแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่เด็กยันโตนะคะเม็ดอาจจะค่อยๆทยอยขึ้นนะคะแต่สีก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะมัจฉานุนะคะซับเศรษฐีนะคะตอนนี้ลูกเริ่มมีแล้วนะคะถ้าใครรออยู่มีแบ่งอยู่ที่ลูกอยู่ที่50บาทนะคะซับเศรษฐีนี่ค่ะยิ่งโตมันจะยิ่งกัดแดงมาเรื่อยๆอีกนะคะตอนเด็กๆมันจะเป็นสีนี้นะคะนี่ค่ะเป็นแค่พื้นแล้วก็เม็ดแดงนะคะตอนโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้นะคะเป็นไม้ที่สวยตอนโตนะคะสวยมากยิ่งโตยิ่งแดงสวยนะคะนี่ค่ะมีแบ่ง50ค่ะผีเสื้อสมุทรนะคะโดนอะไรกินไปอีกแล้วค่ะอันนี้มีแบ่ง50บาทนะคะผีเสื้อสมุทรอันนี้เป็นฟอร์มกอของเท้าจันทชนนะคะนี่ค่ะมันเอ็นรับแสงนิดนึงนะคะหนูว่าสวยมากเวลาจับกอแล้วใบมันเป็นพุ่มดีนะคะพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูตัวนี้ยังมีต้นลูกแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่80บาทค่ะพลอยชมพูนี่ค่ะใบทนนะคะใบแข็งแล้วก็เป็นโทนแบบมันเหมือนจะเป็นบอนสีเข้มนะคะแต่ว่าจากที่พอเห็นมันจะมีเม็ดค่ะมีเม็ดชมพูมาตัดนะคะมันก็เลยแบบสวยเด่นขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะให้ดูไกลๆนะคะถ้าดูใกล้ๆจะประมาณนี้นี่มีแบ่ง80นะคะต้นลูกของเขานะคะก็ต้นลูกจะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะหนูก็พยายามหาสีหลากหลายนะคะมาตั้งให้มันสลับสีกันไปนะคะบางทีก็
มันก็จะมีบางต้นที่เอาไปผ่าทำแม่พันธุ์นะคะมันก็จะย้ายที่ไปมาแบบนี้นะคะเวลาเราไปผ่าหนูจะพ่อจะไปผ่าอยู่ในบ้านนะคะบางทีออกมามันก็จะไม่อยู่ที่เดิมนะคะนี่ก็เป็นไม้ใบกลมเหมือนกันนะคะอันนี้สวยค่ะนี่ค่ะที่เคยให้ดูแต่ว่าไม่ได้ผสมเกสรเลยนะคะเพราะว่าต้นมันไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะเลยไม่ได้ผสมเดี๋ยวรอผสมชุดใหม่นะคะตัวนี้อู้หมอจินดานะคะเวลาอยู่นอกตู้เขาใบทนมากนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีต้นใหญ่แบ่งด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะจะอยู่ที่280บาทนะคะต้นกระถาง6นิ้วก่อกาสีมาแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะหนูสามห่อมานะคะแต่ว่าพอมาถึงลืมอีกแล้วนะคะเหมือนจะชื่ออะไรเศรษฐีพิจิตรหรืออะไรสักอย่างนะคะนี่ค่ะหนูไม่แน่ใจนะคะบอนเก่ายังไม่บอกชื่อดีกว่าค่ะกลัวผิดนะคะตัวนี้นี่ฟอร์มใหญ่มากสีสองรักนะคะมีต้นลูกเหลืออยู่1ต้นอยู่กระถาง4นิ้วนะคะมีแบ่ง100บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะกนกพรนะคะกนกพรมีแบ่ง80บาทนะคะกนกพรสวยมากอันนี้เป็นมนเทียนทองนะคะนี่ต้นกระถาง6ที่หนูให้ดูไปก่อนหน้านี้ก็จะกระถางละ400นะคะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะถ้ากระถาง4นิ้วเขาจะยังไม่กัดสีก็จะให้ไปที่ราคา150นะคะถ้าใครสนใจมนเทียนทองนะคะเป็นบอนเก่าค่ะกัดสีสวยมากนะคะโตยิ่งโตยิ่งกัดแล้วก็จะใบแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้ยิ่งเลี้ยงยิ่งแข็งแรงค่ะตัวนี้พรมคีรีนะคะพรมคีรีนะคะก็มีแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะพรมคีรีผีเสื้อสมุทรค่ะอยู่ทั่วสวนนะคะอันนี้ก็มีแบ่ง50ค่ะผีเสื้อสมุทรจะกัดเม็ดแบบอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่กัดเม็ดชิดกันค่ะเป็นเม็ดแบบกระจายทั่วใบนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีใบไผ่สีแบบนี้นะคะใบไผ่ใบหอกสีอมม่วงนะคะตัวนี้ก็จะแบ่งไปที่ราคา280นะคะมีลูกติดแล้วค่ะนะคะ280บาทต้นใหญ่นะคะกว่าจะได้ขนาดนี้คือเลี้ยงนานเหมือนกันนะคะแบ่งให้นะคะกระถาง6นิ้ว280ค่ะนะคะสำหรับใครที่รอม่วงจรัสกุลฟอร์มกอนะคะตัวนี้เป็น2ต้นคู่ค่ะหนูทำไว้ให้นะคะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะอัพไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกอนี้นะคะขออยู่ที่นะคะให้ไป250บาทนะคะ250บาทคุ้มมากนะคะม่วงจรัสสกุลนะคะสีมันจะทนม่วงนะคะตัวนี้นะคะ250ค่ะได้2ต้นคู่เลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้นี่เป็นนี่ค่ะนวลปางนะคะตัวนี้เป็นชุดตั้งแม่ค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะว่ากระถางสียังมีแบ่งอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีน่าจะมีเป็นกระถาง6นะคะพูดผิดนะคะเดี๋ยวพาไปชมอีกทีนะคะสวยมากค่ะตัวนี้ใบแข็งมากตัวนี้เป็นจังหวัดพัทลุงนะคะหนูจะมีต้นกระถาง4นิ้วแบ่งอยู่ที่150นะคะถ้าใครชอบมันจะออกสีแบบม่วงๆเลยนะคะม่วงเข้มๆแล้วก็กลมนะคะนี่ค่ะจับไปดูว่ามันเป็นใบกลมๆนะคะใบแข็งมากนะคะมีแบ่งอยู่150บาทนะคะพัทลุงเหมือนจะมีอยู่ต้นเดียวค่ะอันนี้ไก่แก้วมาลายท้องแผงนะคะแต่ว่าเป็นฟอร์มกระถาง6แล้วนะคะเผื่อใครสนใจนะคะกัดสีเรียบร้อยนะคะฟอร์มมันจะประมาณนี้นะคะอันนี้หนูขออยู่ที่170บาทนะคะ170กัดเรียบร้อยค่ะลากทะลุแล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะ170บาทค่ะไก่แก้วมาลายท้องแผงนะคะนี่เป็นตัวแผงนะคะแต่สวยมากตัวนี้นะคะอลังการมากหนูอ่ะเอามาใส่ไว้เพราะว่าพี่ๆบอกว่าใส่ไว้ให้หน่อยแต่หนูว่าจำไม่ได้นะคะว่าพี่ๆคนไหนบอกนะคะนี่เป็นฟอร์มใหญ่มากนะคะในนี้ก็จะมีพญาพันวังกัดสีแล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นหนุมานจองถนนนะคะนี่มี3ต้นอีกต้นนะคะเป็นมรกตสยามนะคะนี่ตัวนี้นะคะหนูขออยู่ที่กอใหญ่มากนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วถ้าเอาไปแล้วอัพกระถางอีกทีนึงก็ได้นะคะนี่ค่ะกอเบิ่มเลยนะคะนี่เดี๋ยวนะขอวางแป๊บนึงนี่ค่ะกอใหญ่เบิ่มเลยนะคะกอนี้หนูขออยู่ที่เอาไปที่350บาทนะคะนี่ค่ะ350นะคะคุ้มมากเพราะว่ามันต้นใหญ่มากนะคะกอใหญ่มาก
มี 3,000 ในกระถางนี้เลยนะคะเป็นกระถาง6นิ้วมีกระถางเดียวค่ะนะคะทำไว้แค่กระถางเดียวนี่สวยแล้วนะคะพญาพันวังหนุมานจองถนนแล้วก็มรกตสยามนะคะใบเท่ามือหนูแล้วค่ะนี่นะคะแต่มือหนูอาจจะไม่ใหญ่มากนะคะเท่าๆมือหนูแล้วนะคะให้ไป350นะคะกอนี้สวยมากเดินมาเห็นตกใจเลยนะคะกอใหญ่มากเลยอันนี้นี่ค่ะต้นแม่สุดปรารถนานะคะต้นลูกก็มีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะยิ่งโตยิ่งกัดสวยค่ะตัวนี้นะคะลูกก็จะเริ่มกัดมาแล้วเหมือนกันนะคะสุดปรารถนาวันนี้หนูน่าจะไม่ได้เอาต้นลูกให้ดูนะคะฝนน่าจะมาก่อนนะคะก็เป็นคลิปก่อนหน้านะคะหนูลงต้นลูกไว้ถ้าใครอยากดูย้อนหลังก็ลองไปชมได้นะคะบางคลิปหนูต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าบางทีลืมด้วยนะคะมันมีหลายสายพันธุ์บางทีก็เอากระถาง4ให้ชมไม่ครบนะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยไปนะคะส่วนใหญ่แล้วคลิปก็จะมีทุกวันค่ะบางทีอาจจะครบคลิปนี้ก็จะไปโผล่คลิปนู้นก็มีนะคะแบบบางต้นนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะมันถ่ายไม่หมดนะคะก็กดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะคะหรือว่าใครสนใจพันธุ์อะไรก็โทรมาที่เบอร์0642824363นะคะแต่ถ้ากดติดตามนะคะเวลาหนูกดอัพคลิปใหม่ๆมันก็จะเด้งแจ้งเตือนให้นะคะอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าลูกไม้อะไรนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเดี๋ยวถ้ามีแบ่งแล้วหนูแจ้งนะคะตัวนี้อันนี้เป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วก็ยิ่งโตมันจะออกเข้มๆนะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะธาตุบางแก้วนี่ก็ลูกไม้ค่ะอันนี้หนูเก็บไว้จากรอบที่แล้วนะคะรอบล่าสุดเลยนี่ค่ะที่หนูบอกสีมันจะเหลือบๆนะคะมันก็จะมีเหลือบมาแต่ว่าไม่ถึงกับป้ายนะคะสวยดีนะคะอันนี้จะเป็นหงเหินค่ะใครชอบหงเหินนะคะหงเหินจะก้านดำนะคะนี่ก้านจะออกสีเข้มๆนะคะนี่อันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่50บาทนะคะหงเหินนี่ค่ะทนนะคะตัวนี้ทนมากหงเหินค่ะอันนี้ปลูกแม่จอมไว้นะคะอันนี้นางเรไรค่ะนางเรไรต้นลูกก็จะมีแบ่งอยู่80นะคะเหมือนจะเหลืออยู่1ต้นนะคะไก่ค่ะไก่สมพงษ์นะคะนี่ไก่สมพงษ์จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะต้นลูกกระถาง4ค่ะนี่ค่ะต้นแม่เพชรมณีนะคะก็จะมีลูกแบ่งที่80บาทค่ะนะคะอันนี้เริ่มกัดนะคะตอนเด็กก็จะเขียวเลยยาสุรเสนนะคะมีแบ่งอยู่ที่ราคาให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะเวลาจัดฟอร์มกอจะสวยนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็นี่ค่ะอันนี้เป็นชุมพูพานของเมืองนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสนใจไม้พันธุ์อะไรหรือว่าต้นไหนนะคะก็โทรมาที่เบอร์0642824363นะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะทักมาสอบถามได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็หนูขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะส่วนใหญ่หนูก็จะมาลงคลิปช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะก็อาจจะมีไม้พันธุ์แปลกๆหรือว่าอาจจะมีไม้พันธุ์ใหม่ๆหรือว่าพันธุ์ที่พี่ๆตามหาก็ลองเข้ามาชมก่อนได้นะคะบางพันธุ์ยังไม่มีจำนวนก็จะมีต้นแม่มาให้ชมนะคะก็ส่วนใหญ่จะพาชมบางทีก็ไม่ค่อยมีต้นลูกนะคะในบางสายพันธุ์นะคะมันได้จำนวนน้อยก็แล้วแต่พันธุ์นะคะเพราะว่าที่สวนจะเป็นไม้ทำเองทั้งหมดเลยนะคะอาจจะมีบางพันธุ์ที่ออกไม่ทันหรือว่ามีจำนวนแค่2-3ต้นอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ